Hi class สวัสดีค่ะพี่พี่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะWelcome to my class สำหรับในคลิปนี้เรายังคงเรื่องเดิมอยู่ What food do you like? What food do you like? คุณชอบอาหารอะไรเอาละค่ะเดี๋ยวสคริปต์นี้นะคะพี่ๆจะได้ทำงานแล้วก็ถ่ายรูปผลงานของพี่ส่งทางแชทหลังจากที่พี่เรียนรู้จากคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ๆนั้นมาทบทวนความรู้กันก่อนดีกว่านะคะ Are you ready?What food do you like? คุณชอบอาหารอะไร I like noodles. ฉันชอบก๋วยเตี๋ยว What food do you like? คุณชอบอาหารอะไรI like rice. ฉันชอบข้าว What food do you like? คุณชอบอาหารอะไร I like fried rice. ฉันชอบข้าวผัด What?Food do you like? คุณชอบอาหารอะไร I like fried fish. ฉันชอบปลาทอด What food do you like? คุณชอบอาหารอะไร I like fried chicken.ฉันชอบไก่ทอด What food do you like? คุณชอบอาหารอะไร I like fried pork. ฉันชอบหมูทอดเอาละค่ะพี่ๆคะพี่ๆเตรียมสมุดขึ้นมาคลาส Put your notebook on your desk โอเคพี่ๆคะ Write the topic เลยค่ะเขียนหัวข้อในวันนี้เลย What food do you like เขียนเลยนะคะเขียนเสร็จแล้ว write number 1 2 3 4 5 and 6 on your notebook เอาล่ะค่ะพี่ๆคะเมื่อพี่เขียน topic what food do you like แล้วก็ number 1 to 6 เสร็จแล้วเรามาทำกิจกรรมกันเลยนะคะโอเคคลาสหลังจากที่พี่ๆนั้นได้เขียนหมายเลข1ถึง6ไปแล้ว for this activity สำหรับกิจกรรมนี้นะคะ you will practice your writing พี่จะได้ฝึกการเขียนประโยคนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนประโยคนั้นทบทวนคำศัพท์กันก่อนดีกว่า Are you ready?
okay. Read these words together. อ่านคำศัพท์เหล่านี้พร้อมๆกันค่ะ Noodles Rice Fry the rice Fry the pork Fry the fish Fry the chicken ยอดเยี่ยมมากค่ะพี่ๆเอาละค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนประโยคค่ะฝึกเขียนประโยค I like แล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารของพี่ๆนะคะซึ่งชื่ออาหารนั้นครูจะมีรูปหัวใจปรากฏอยู่ที่รูปภาพรูปภาพไหนที่มีรูปหัวใจปรากฏอยู่ให้พี่เขียนประโยค I like แล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารนั้นแต่ว่าพี่ๆเห็นอะไรไหมเมื่อสักครู่นี้ยังเป็นคำศัพท์ดีๆอยู่เลยแต่ไงคำศัพท์ถึงมาเป็นแบบนี้ได้ล่ะครูอันสครัมเบิลเวิร์ดให้พี่ๆเรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะเวลาเขียนนะคะ Are you ready? Okay Let's see Number one Okay, number one What food do you like? I like riceI like rice. เอาละค่ะพี่เขียนประโยค I like rice ลงในหมายเลข1ในสมุดของพี่เลยค่ะแต่คำว่า rice พี่คิดดีๆนะเรียงคำดีๆนะคะOkay, let's see answer. Thumbs up, let's see the answer. เอาละค่ะพี่เรามาดูที่คำตอบกันนะคะคำตอบในข้อที่1คือพี่อ่านประโยคข้อที่1พร้อมกัน I like rice R-I-C-E ถูกไหมคะพี่เช็คคำตอบเลยในข้อที่1พี่จะเขียนว่า I like rice แบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างถ้าถูกขีดถูกเลยค่ะถ้ายังไม่ถูกพี่ขีดเครื่องหมายผิดแล้วก็แก้ไขด้วยนะคะข้างหลังเครื่องหมายผิดเลยเราจะทำแบบนี้เราจะทำแบบนี้ไปจนถึงข้อที่6นะคะเขียนเฉพาะประโยคบอกเล่าค่ะโอเค let's see number 2 What food do you like? I like fried pork พี่เขียนประโยค I like fried porkไปเลยค่ะดูดีๆคำว่า fry the pork สะกดยังไงพี่เรียงคำให้ถูกต้องนะคะ Do you finish? Okay, time's up. Let's see the answer. Yes, I like fry the pork. F-R-I-E-D-P-O-R-K Fry the pork ถูกไหมคะถูกคิดถูกเลยนะโอเค number 3 I like noodles เอาละค่ะเขียนคำนี้ดีๆนะโอเค time's up
Let's see the answer. Okay, noodle. I like noodles. N-O-O-D-L-E-S. ถูกคิดถูกเลยจ้ะ Number four.I like fried fish. I like fried fish. เขียนดีๆนะ Do you finish? เสร็จหรือยังThumbs up! Let's see the answer. I like fried fish. F-R-I-E-D F-I-S-H. ถูกคิดถูกเลยจ้ะผิดแก้ไขให้ครูด้วยนะOkay, next, number five. I like fried rice. ไม่ยากเลยข้อนี้พี่ๆเขียนเลยค่ะ Okay, thumbs up.See the answer. ดูคำตอบกันดีกว่า I like fried rice. F R I E D R I C E. ไม่น่าพลาดเนาะโอเคค่ะถูกขีดถูกเลยถ้าผิดแก้ไขให้ครูด้วยนะ Next the last number number six I like fried chicken ข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจหน่อยนะจ๊ะdo you finish okay thumbs up let's see the answer I like fried chicken F R I E DC-H-I-C-K-E-N ยอดเยี่ยมมากเลยโอเคค่ะพี่ๆถ้าถูกขีดถูกผิดขีดผิดแก้ไขให้ครูเอาละค่ะพี่ๆค่ะจากประโยคทั้ง6ประโยคที่พี่เขียนลงในสมุดเมื่อสักครู่นี้พี่ได้เช็คคำตอบเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้พี่ก็ดำเนินการให้คะแนนตัวพี่เองเลยจากทั้งหมด6ข้อ6คะแนนพี่ทำได้กี่คะแนนพี่ให้คะแนนตัวเองเลยนะคะจากนั้นพี่ก็ take a photo ถ่ายรูปค่ะพี่งานหน้านี้ของพี่นะพร้อมกับคะแนนส่งมาให้ครูทางช่องแชทได้เลยหลังจากจบคลิปนี้นะคะพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยเอาละค่ะพี่ๆคะ next activity กิจกรรมต่อไปครูอยากให้พี่ๆนั้นได้ฝึกพูดกับเพื่อนๆSpeak with your partners and write your conversation. ให้พี่นั้นฝึกพูดบทสนทนา What food do you like?
I like แล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารค่ะกับเพื่อนก่อนจากนั้นเมื่อพี่พูดกับเพื่อนเสร็จแล้วพี่ก็ดำเนินการบันทึกค่ะบันทึกบทสนทนาของพี่ลงในสมุดพร้อมกับวาดภาพประกอบด้วยนะคะสลับกันถามตอบค่ะพี่เอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับชิ้นงานที่พี่จะส่งครูน้ำในคลิปนี้นะคะพี่มี2ชิ้นชิ้นแรกเป็นการเขียนประโยคนะคะเป็นการเขียนประโยค I like 6ข้อและอีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นนี้นะคะเป็นการบันทึกบทสนทนาของพี่กับเพื่อนอ่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าในตัวอย่างนี้ครูขอยกตัวอย่างพี่ตองกับพี่อุ้มนะคะพี่ตองกับพี่อุ้มก็ได้สนทนากันแล้วก็มีการบันทึกบทสนทนาด้านหน้าเป็นชื่อนะคะชื่อผู้ถามแล้วก็ชื่อผู้ตอบพี่ตองเป็นคนถามค่ะพี่ตองถามว่า What food do you like พี่อุ้มก็ตอบว่า I like fried chicken พี่อุ้มชอบไก่ทอดจากนั้นก็วาดภาพค่ะพี่วาดภาพพี่ตองวาดภาพพี่อุ้มแล้วก็มีการสนทนาโดยการเอาบทสนทนาที่พี่เขียนข้างบนเนี่ยมาใส่ในบับเบิ้ลนะคะในกรอบคำพูดวาดภาพประกอบให้สวยงามพี่อุ้มพูดว่า I like fried chicken วาดรูปไก่ทอดมาด้วยเอาละค่ะพี่ๆมันก็เป็นชิ้นงานนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับในที่เรียนในสัปดาห์นี้นะคะพี่จะได้2ชิ้นงานนะคะเอาละค่ะพี่ๆคะหวังว่าพี่Will be happy in my class จะมีความสุขกับการเรียนรู้ในชั่วโมงภาษาอังกฤษของครูน้ำนะคะเดี๋ยวเราหลังจากจบคลิปนี้แล้วพี่ก็ดำเนินการนะคะฝึกพูดกับเพื่อนแล้วก็บันทึกบทสนทนาจากนั้นวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงามเสร็จแล้วก็ take a photo ถ่ายรูปภาพชิ้นงานของพี่ทั้ง2ชิ้นส่งในแชทกลุ่มได้เลยนะคะโอเค see you again เดี๋ยวเรามาพบกันในอีกสัปดาห์หน้านะคะ goodbye